นะรอบนี้ก็เอาอีกแล้วฮะยกพวกมาปาระเบิดใส่กันไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยไปดูภาพเหตุการณ์นี้หน่อยครับนี่ฮะจะทำกันอย่างไรเมื่อซอยข้างบ้านกลายเป็นสมรภูมิตื่นมากลางดึกนึกว่าอยู่ในหนังสงครามครับเป็นภาพเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นเป็น10คนเลยนะครับขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาปาระเบิด3ลูกซ้อนในซอยบางโปร่ง18ตำบลบางโปร่งอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการครับเสียงดังสนั่นหวั่นไหวอ่ะสัญญาณขโมยรถอ่ะดังลั่นซอยเลยครับหลังเกิดเหตุตำรวจสภ.เมืองสมุทรปราการนะครับนำกำลังเข้าไปตรวจสอบไปเจอชิ้นส่วนระเบิดปิงปองเต็มพื้นถนนเลยสอบถามชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุนะฮะให้ข้อมูลบอกว่ากลุ่มวัยรุ่นที่มาก่อเหตุเป็นนักศึกษาอาชีวะเอาอีกแล้วมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเด็กในพื้นที่แล้วก็ยกพวกมาตีกันเป็นประจำในช่วงกลางดึกบางโปร่ง18โดนครับรอบนี้สอบถามนายสุวิทย์เสื้อสีน้ำเงินนะให้สัมภาษณ์บอกว่าช่วงตีหนึ่งถึงตีสองคืนนั้นได้ยินเสียงคนลากมีดก็เลยลุกขึ้นมาดูปรากฏว่าเจอวัยรุ่น2กลุ่มรวมตัวกันประมาณ40คนนะเปิดฉากใช้ปืนยิงเข้าใส่กันและปาระเบิดปิงปองใส่กันไปมาเหตุการณ์ลักษณะนี้พี่สุวิทย์บอกว่ามันบ่อยมากนะเดือนนึงตีกันเป็น10รอบอ่ะชาวบ้านเอื้อมละอาไปหมดแล้วเดือดร้อนกันทั่วหน้าไม่รู้จะทำยังไงกันสอบถามชาวบ้านอีกคนนึงชื่อคุณเอแล้วกันอยู่ในเหตุการณ์เหมือนกันบอกว่าที่บ้านเนี่ยมีคุณแม่อยู่คุณแม่อายุ90กว่านะตกใจตื่นกลางดึกเพราะว่าได้ยินเสียงระเบิดครับคุณเอบอกว่าวิ่งขึ้นไปที่ชั้นบนกะว่าจะถ่ายรูปไว้แต่ไม่ทันฮะเพราะกลุ่มวัยรุ่นเพี้ยงระเบิดเสร็จมันก็เพ่นกันเลยฟังเสียงชาวบ้านหน่อยครับเห็นอะไรเห็นอะไรตอนเปิดแง้มๆดูเห็นอะไรมันก็เห็นมอเตอร์ไซค์วิ่งมันเต็มเลยมันก็ปาระเบิดรถมันก็ร้องกันใหญ่เลยนั่นแหละพอดีตื่นเช้ามาดูรถหลานชายนี่ก็รถหลานชายเป็นอะไรไม่เป็นได้ตะโกนด่าไหมใครจะไม่ด่าเดี๋ยวก็โดนสวนมาสิโดนสวนมาหนักเลยทีนี้ก็บ้านอยู่นี่ได้ไม่ใช่บ้านคนที่อื่นก็บ้านอย่างเลยเออเอาเราคนในซอยมันก็คนในซอยจะทำเราเหรอโอ้โหคนเราพี่น้องยังตีกันเลยพี่น้องกันพี่น้องยังตีกันเลยเรียกเธอว่าพี่เออยู่เป็นนะใครจะไปกล้าตะโกนสวนสวนก็มาทำยังไงทีนี้ชาวบ้านเขาโทรแจ้งตำรวจสภ.สำโรงใต้นะครับอย่างที่บอกฮะปากน้ำสำโรงพระประแดงโซนเนี้ยตำรวจก็มาตรวจสอบจุดเกิดเหตุชาวบ้านก็บอกนี่ไงระเบิดปิงปองที่ยังไม่ระเบิดอีก2ลูกตกอยู่บนหลังคานะขึ้นหลังคาเลยนะฮะก็ขอเจ้าหน้าที่มาช่วยเก็บกู้กันหน่อยขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วก็ภาพจากกล้องจรปิดนะครับติดตามตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีฮะค่ะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8